คือตีสี่ไปจนถึงตีห้าช่วงหนึ่งแล้วก็ตีห้าเกิงไปจนถึงเจ็ดโมงแม่เจ้าช่วงหนึ่งออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาหลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดออกอากาศผ่านทาง Facebook Live ซึ่งเป็นไลฟ์สดของทางวัดฝ่ายหินและสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินบันทึกเทปเอาไปออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ Radio Network FM 99.50 MHz ของวิทยาลัยเทคนิคกฟผ.แม่เมาะในช่วงของวันศุกร์ตั้งแต่ 8:00 นไปจนถึง 10:00 นตลอดจนถึงบันทึกเทปเอาไปออกอากาศผ่านทาง YouTube ของอาตมาภาพพระสาธิตจิรปัญโยเอาไปออกผ่านทาง Facebook ของอาตมาภาพพระสาธิตจิรปัญโยแล้วก็เอาไปออกผ่านทางเพจ Facebook ของสถาบันธรรมาภิวัตซึ่ง3ช่องทางสุดท้ายทางหลังนี้บอกว่าจะเป็น Facebook เพจ Facebook แล้วก็ YouTubeท่านผู้ฟังสามารถไปติดตามรับฟังย้อนหลังไปก๊อปปี้ลิงก์ไปคัดลอกลิงก์ส่งแชร์เอาไปให้กับญาติธรรมทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันได้แถมตัวที่จริงก็สำคัญกับเทคโนโลยีนะท่านผู้ฟังเนาะเพราะว่าจะเป็นเพจ Facebook แล้วก็ YouTube Line อย่างมูนี้เนี่ยก็มองว่าแถมสัก2ปีเนี่ยมันจะพองทายนะมันจะพองทายจากการออกอากาศผ่านทางวิทยุเนี่ยมาเปลี่ยนการออกอากาศผ่านทางมูเนี้ยที่อาตมาภาพบอกก็คือ Facebook เพจ Facebook Line อย่างมูเนี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังอยู่ก็ต้องเตรียมตัวนะต้องปรับตัวคือมันเข้ากับยุคเข้ากับสมัยที่จะมีการเปลี่ยนแปลงที่จริงกสทช.บ้างก็จะมีการเอาขึ้นคืนนะให้เหลือขึ้นต่างๆเนี่ยเพียง50วัตต์ในช่วงของเดือนเมษาที่จะถึงนี้อันนี้ก็เป็นการส่งสัญญาณเตือนแล้วนะเนาะส่งสัญญาณเตือนว่าขึ้นที่เฮามีอยู่ขึ้นที่เฮาจะอยู่เนี่ยเพิ่นจะยึดคืนเนออย่างเงี้ยแล้วก็จะเหลือแค่50วัตต์นะเพราะฉะนั้นก่อนนี้การออกอากาศของเฮาเนี่ยนะก็มีหลากหลายช่องทางนะมีพี่น้องที่อยู่ตามกรุงเทพพี่น้องที่อยู่ตามภาคใต้นะเปิ้นก็ติดตามรับฟังซึ่งเป็นคนเมืองเนาะแล้วก็ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยฮะก็ติดตามรับฟังกันนะผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะฮะเพราะนั้นพี่น้องท่านผู้ฟังก็เตรียมตัวนะปรับสภาพมันเข้ากับยุคเข้ากับสมัยเข้ากับการเปลี่ยนแปลงอัน คนไหนบปั๊บเนี่ยก็จะตกกระแสเนาะอย่างงานกล้องถ่ายรูปในสมัยตะก่อนนี่นะเนาะเปิ้นใช้ฟิล์มนะใช้ฟิล์มแต่ว่าเดี๋ยวนี้ฟิล์มบ่มีแล้วนะก็กลายเป็นดิจิตอลไปเหมดแล้วอย่างบริษัทขายฟิล์มบปั๊บตัวนะก็ตกกระแสไปเลยนะก็ยุบไปเลยนะฮะมันเป็นอย่างอี้ท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุทั้งหลายก็ลองนะลองเอาโทรศัพท์ที่มันเป็นโทรศัพท์ Android มาใช้เอาเข้าไปเข้า Facebook นะไปเข้าอันเพจ Facebook นะใช้ลมใช้ไลน์ก็ฮือลูกหลานตันเต้าท่านผู้ฟังเนาะสอนว่าเดี๋ยวนี้ราคาถูกแล้วโทรศัพท์เครื่องพันกว่าบาทนะก็มีการเข้าอินเทอร์เน็ตการเข้าไลน์เข้า Facebook เข้าอะไรอย่างได้หลายอย่างนะอันนี้ก็อู้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังกันเพื่อเตรียมตัวนะก็ใช้เวลาอยู่2ปีตั้งหน้าเนี่ยนะฮะใช้เวลาอยู่2ปีให้เฮาได้ปรับตัวให้เฮาได้เตรียมตัวเพื่อมาถึงตอนนั้นนะเพิ่นจะเปลี่ยนหรือว่าลดการส่งกระแสของคลื่นต่างๆลงเนี่ยมันก็จะทำให้เฮานั้นพร้อมต่อการรับการออกอากาศผ่านทาง Facebook ผ่านทาง LINE เนี่ยมันก็จะทันสมัยเข้ากับยุคเข้ากับสมัยตันกับการเปลี่ยนแปลงนะอันนี้เรื่องหนึ่งท่านผู้ฟังท่าน
านผู้ฟังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดนะยิ่งวันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นก็มองว่าจะนักขึ้นที่สุดนะภาษาฝรั่งเพิ่นใช้คำว่าพีคนี่นะพีคที่สุดเนี่ยก็ในช่วงของเดือนเมษาเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยคนเพิ่นสัญจรไปมาอันถ้าโอ้เป็นภาษาบ้านเฮาก็คือป้ายนะป้ายกันไปนะแตกสะหะปังกันไปคนตีคนต่างบ้านไผ่บ้านมันอีเนาะก็ไปประสมจุมนุ่มกันนะที่สำคัญคือกินเหล้าเมายาเนี่ยนะฮะประสมจุมนุ่มกันโจนแก้วเนี่ยที่จริงบ่อยากเพิ่งมีสภาพอย่างนั้นนะแต่ว่ามันห้ามบ่ได้คนกินก็กินคนบ่กินก็บ่กินนะทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นปุ๊บการแพร่ระบาดของโรคโควิดเนี่ยก็จะทวีความรุนแรงขึ้นสูงขึ้นนักขึ้นในช่วงของเดือนเมษายนนั่นน่าจะเป็นช่วงที่พีคที่สุดมันจะมีสองช่วงช่วงมกราซึ่งก็เป็นการเปลี่ยนศักราชใหม่แล้วก็ช่วงของเดือนเมษานะเป็นช่วงของสงกรานต์นะก็มีการหยุดหลายวันผสมจุมนุ่มกันหลายวันในแต่ว่าเนี่ยข้อมูลวันนี้ยังบ่ออกเตื้อก็ประมาณ 8:00 นจะออกเอาข้อมูลของตะวานี่มาอู้นั่นผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังก่อนการติดโควิดรายวันนะกับวันละ10,000ปลายวันละ10,000ต้นนะฮะวันละ10,000ต้นเสียชีวิตนะตอนนี้ขึ้นมาที่เลข6ละนะฮะ60ก่อนหน้านั้นเนี่ยในช่วงก่อนเดือนประมาณสักเดือนธันวาต้นเดือนธันวามีอยู่ประมาณสัก 7-8 คน9คน10คน20คนถึงที่สุดละนะฮะแต่ว่าด้วยความที่มีเทศกาลปีใหม่เปลี่ยนศักราชนะคนก็ไปผสมจุมนุ่มกันยาวกันไปเลยแล้วก็งานบุญนักเนาะขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานงานบวชงานศพเนี่ยก็แพร่ระบาดกันไปในชุมชนนั้นๆถึงแม้ว่าโรคโควิดบ่เดียวนี้บ่ค่อยน่ากลัวบ่ค่อยน่ากลัวสำหรับคนที่มีสุขภาพแข็งแรงโรคนี้นะทำให้เกิดภาวะลำบากได้ในผู้สูงอายุกับคนที่มีโรคประจำตัวนะแล้วก็คนที่บ่ได้ฉีดวัคซีนนะ3ประเภทนี้นะฮะผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวเรื้อรังนะเป็นเบาหวานความดันไขมันเส้นเลือดเป็นโรคหัวใจอย่างเงี้ยนะฮะตลอดวัคซีนเพราะว่าจากสถิติของหมอที่เปิ้นรักษาอยู่เนี่ยแล้วก็ได้พบการเป็นการตายของคนเปิ้นก็เป็นข้อมูลออกมาว่าคนที่ตายส่วนใหญ่เนี่ย 1. สูงอายุ 2. ไม่ได้ฉีดวัคซีน 3. เป็นคนที่มีโรคประจำตัวร้ายแรงอยู่ในหั่นนะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังเฮาเองต้องป้องกันนะอย่างที่อาตมาภาพบอก1ถ้าพร้อมต่อการฉีดวัคซีนก็ฉีดถ้าบ่พร้อมบ่ฉีดก็บ่เป็นหยังนะอันที่1เนาะอันที่2ก็คือสวมหน้ากากอนามัยนะเตรียมไว้นะฮะมีไว้กับตัวนะบ่เดี๋ยวนี้เป็นของสามัญประจำบ้านไปแล้วของกู้กันครับบ้านจองห้องหอไปละกับตนกับตัวไปละ3ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก็อันที่4ก็คือโซเชียลดิสเทนซิ่งอยู่ห่างกันน้อยนึงบักใกล้บักไกลกันนักล้ำไปนะบักติดกันนักล้ำไปก็จะทำให้การป้องกันโรคนี้เนี่ยมันดีขึ้นแต่ว่ามันก็จะมีการพัฒนาสายพันธุ์ใหม่นะมีสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาคือโรคโควิดเนี่ยแต่ว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่มาเดี๋ยวนี้มี2สายพันธุ์นะมี2สายพันธุ์แต่มันก็จะมาวิวัฒนาการเปลี่ยนแห่งสายพันธุ์หนึ่งเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังตัวนะครับการแพร่ระบาดของโรคโควิดนะอย่างบ้านซบเตินตำบลซบปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางสมัยตะก่อนเนี้ยก็ติดกันนักหนาจารีนะถึง50-60คนแล้วก็ติดบ้านทั้งหมู่บ้าน138หลังคาเรือนก็เดือดร้อนกันพอสมควร10วันบ่ได้ออกไปทำมาหากินจำเป็นจะต้อง
เอาเข้าเอาไข่เอาน้ำเอามาม่าปลากระป๋องถุงยังชีพนะไปแจกทุกครัวเรือนติดไปแผ่วแห่มตำบลหนึ่งนะใกล้ๆกันนี่สองหมู่บ้านก็ต้องไปพอไปคอยกันนะแล้วก็ตอนนี้ก็มีภูมิมีองค์ความรู้มีความเข้าใจละเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคโควิดก็สามารถสกัดกั้นได้นะฮะแล้วก็หลายพื้นที่ก็ยังมีการแพร่ระบาดอยู่หน้าที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตเนี่ยก็มีเดี๋ยวนี้มีผู้ที่มาพักกักตัวอยู่นี่นะฮะเพื่อรักษาตัวเองแล้วก็ดูอาการเนี่ยอยู่3คนนะมาตะวาวันซืนเนี่ยนะฮะติดมาจากกรุงเทพนะก็มาพักกักตัวอยู่นี่ก็ใช้อาคารกุฏิเรือนพักสามเณรซึ่งสามเณรเนี่ยบ่ค่อยได้ออกมาเฮียนบ่ค่อยได้เคลื่อนไหวสักเท่าใดเพราะว่ามันเป็นการแพร่ระบาดของโรคโควิดก็เลยให้โยมนะหันมันว่างหันมันว่างก็เลยให้โยมมาพักนะกักตัวนะทางอบต.เพิ่นก็เอาน้ำใจเอาไว้ซักผ้าเอาไว้อย่างเนี้ยมาส่งไว้นะเอาแท้งมาไว้หั่นนะฮะแล้วก็ไปดูแลเพิ่นตามอัตภาพนะเอาหนังสือธรรมะไปให้เพิ่นนะไปพบไปปะไปอู้ไปเอ่ยนะไปให้ความอุ่นอกอุ่นใจกับเพิ่นพ้องนะเพิ่นก็อยู่นี่เพิ่นก็สบายหนึ่งที่อยู่สบายเนาะเพราะว่าอาคารกุฏิเรือนพักสามเณรที่ญาติโยมขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชามาห่วมบุญพระป่ามาห่วมบุญกฐินกันในคราวที่แล้วนะก็พอได้สร้างได้แปลงได้ซื้อที่ซื้อต่างนะฮะนั่นก็ได้ให้คนมาพักนะยามที่บ่ได้ใช้ประโยชน์นะก็ปิดไว้นะพอมีประโยชน์ก็เปิดให้คนมาพักช่วงก่อนหน้านั้นก็มีมาพักเกือบ20คนซึ่งก็เป็นผู้กักตัวโรคโควิดอยู่กว่า10กว่าวันเปิดเป็นศูนย์พักคอยนี่นะให้คนมาพักนะมันก็เป็นประโยชน์กับพระผู้ชนคนหมู่มากนะฮะต้องอนุโมทนาบุญกับพี่น้องทางสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาที่เคยมาร่วมทำบุญกฐินร่วมทำบุญพระป่าให้หอมกันสร้างกันแปลกนะฮะอันนี้เรื่องแรกเรื่องการแพร่ระบาดของโรคโควิดนะเรื่องที่สองท่านผู้ฟังนะแต่ว่าแต่คืนนี้นะก็เกิดพายุนะเข้านะฮะที่ไหนตั้งใดฝนตกเดียวช่วงที่2ของรายการมารายงานสถานการณ์กันหน่อยนึงนะลมแห้งพอสมควรเนาะแล้วก็ฝนตกลำปางนี่บ่พอเท่าใดกับฝนตกอยู่แต่ก็บ่เยอะอันภาษาของชาวบ้านเป็นก็ฮ้องว่าหมอกดินลายหมอกถนนลายหมอกดินลายตกมาบ่พอนักนะฮะแต่ว่าลมนี่นักมากแต่คืนนี้ลมแห้งก็ทำให้ไฟดับหลายพื้นที่นะฮะที่ไหนทั้งใดมีสถานการณ์ฝนลงพายุเข้าหรือว่าเกิดความเสียหายจากพายุพัดกระหน่ำนี่เนาะเดี๋ยวเรามารายงานกันเรามาอู้มาเอ่ยกันแล้วก็อันคนที่เพื่อนฟังอยู่เนี่ยก็จะได้ประสานงานเข้าไปให้ความช่วยเหลือหน่วยงานองค์กรต่างๆตัวนะอันนี้คือเรื่องที่สองเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศเมื่อวันก็ฮ้อนท่านผู้ฟังนะใกล้แจ้งก็หนาวนะต้องปรับตัวตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของอากาศนะบ่ฮือร่างกายนี่มันทรุดโทรมร่างกายนี่มันอ่อนแอเพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะคนที่ยากการกลางแจ้งก็ต้องดูแลสุขภาพตัวต้องระมัดระวังตัวกับเรื่องอันนี้นะฮะอันนี้คือเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศเป็นเรื่องที่2เรื่องแรกเป็นเรื่องโรคโควิดเรื่องที่3ท่านผู้ฟังงานมหากุศลที่ยิ่งใหญ่นะซึ่งก็เป็นประวัติศาสตร์ก็คืองานยกยอดชัดฉลองสมโภชเจดีย์สิ่งก่อสร้างต่างๆณม่อนพระเจ้าสีสองเมืองในวันที่18วันที่19วันที่3มีนาคมพุทธศักราช2565นะฮะในวันศุกร์ที่18มีนาคมแรม1ค่ำเดือน6เหนือจะเป็นพิธีพุทธาภิเษกเหรียญเจดีย์42เมืองเหรียญพระแม่นางแก้วก็
มีการเบิกเนตรพระเจ้ามีการกวนข้าวทิพย์2ตำ5 2หม้อ2จังหวัดก็คือจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดเชียงรายอันนี้เป็นวันที่18เนาะมีกิจกรรมตลอดทั้งคืนนะเริ่มตั้งแต่18นาฬิกาหรือว่า6โมงแม่แรงเป็นต้นไปนะก็จะมีเรื่องของการพุทธาภิเษกเหรียญเจดีย์42เมืองนะแล้วก็มีการสวดเบิกเนตรพระเจ้ามีการกวนข้าวทิพย์นะ2หม้อ2จังหวัด2ตำรับ2ตำราในวันที่19มีนาคมพุทธศักราช2565แรม2ค่ำเดือน6เหนือก็จะมีการยกยอดชัดเริ่มตั้งแต่8โมงไปจนถึง2โมงแม่แรงก็คือ14นาฬิกาแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องชาวบ้านพุทธศาสนิกชนทั่วไปเนี่ยมาปูชาผ้าแพรมาปูชาเหรียญพระศรีสองเมืองนะอันยกยอดชัดเนี่ยเวลาประมาณบ่าย 2:39 นะบ่าย 2:39 นะฮะอันนี้ก็คือวันที่19ส่วนวันที่ซาวเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของงานแห่ครัวตานหัววัดนะบอกว่าจะเป็นพี่น้องทางอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่พี่น้องทางอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายมีการแห่ผ้าห่มพระธาตุ2จังหวัดถวายพระศรี2เมืองห่มเจดีย์ศรี2เมืองครัวตานหัววัดก็มากันทั้งวันนะในวันที่ซาวเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังมีเวลาไปห่วมบุญห่วมสร้างประวัติศาสตร์วันที่18วันที่19วันที่20ที่ม่อนพระศรีสองเมืองดอยนางแก้วนะฮะตามวาระโอกาสที่อาตมาภาพได้อู้เอ่ยไปนะอันแห่มาหนึ่งท่านผู้ฟังก็คือตอนนี้ที่พักสงฆ์สถาบันธรรมภิวัตรนะจะครบรอบ1ทศวรรษจะคือ10ปีของที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรในวันที่อันนี้ประมาณการไว้ว่าวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2565ก็จะจัดกิจกรรมมีอันแรกเลยก็คือปลูกต้นไม้เป็นพิธีเปิดก่อนเป็นพิธีกล่าวรายงานเสร็จแล้วก็ปาพี่น้องนะพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่มาร่วมงาน1ทศวรรษที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรกลับไปปลูกต้นไม้นะในพื้นที่ประมาณ13ไร่นะก่อนใหญ่พอสมควรนะใช้กล้าไม้ที่เป็นไม้บพัดใบไม่ว่าจะเป็นลำไยเป็นลิ้นจี่นะเป็นมะปรางนะหรือว่ามะยงชิดนะเป็นอันแอปเปิ้ลเมืองหรือว่าแอปเปิ้ลสตาร์เนาะอันอย่างมูเนี้ยนะฮะที่มันบัดพัดใบก็เอามาปลูกต้นหันแล้วก็รับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วบ่ายโมงนะเป็นพิธีเรื่องของการเสวนานะขอสถาบันธรรมาภิวัตรหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยสิบปีที่ผ่านมาที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรบอกว่าจะเป็นตึงสถานที่บอกว่าจะเป็นคนนะเฮื่อประโยชน์อันยังพ้องกับพี่น้องชาวบ้านกับพุทธศาสนิกชนก็จะมีพี่น้องชาวบ้านพุทธศาสนิกชนมาห่วมอู้กันห่วมเสวนากันนะที่แล้วก็อยากจะหันทิศทางของสถาบันธรรมาภิวัตรเนี่ยที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรเนี่ยเป็นไปตั้งหน้าอย่างไรนะก็จะได้มาอู้มาเอ่ยกันได้มาห่วมกึดได้มาห่วมสร้างกันในวันนั้นก็จะมีพิธีสงฆ์ด้วยนะนะฮะตอนนั้นเมื่อเช้าเนี่ยมันแล้วพิธีสงฆ์เป็นเรื่องของการกินเป็นเรื่องของการตานด้วยนะนิมนต์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้ามาหักกินหักตานนะสัก9รูปนะหรือว่า5รูปนะ5รูปถึง9รูปมาหักกินหักตานงานครบรอบ1ทศวรรษที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรแล้วก็จะมีการปลูกต้นไม้
นะปลูกต้นไม้เสร็จแล้วก็มาหินมาตานกันเมื่อตอนก็มีการเลี้ยงภัตตาหารนะแล้วก็ตอนบ่ายก็มีการเสวนานะถึงเรื่องราวเกี่ยวกับที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตนะฮะอันนี้ก็แจ้งให้ทราบแล้วก็ตอนนี้กำลังระดมทุนท่านผู้ฟังปัจจัยซื้อก้าไม้นะฮะก็ใจก้าไม้ที่ดีมีคุณภาพน้อยหนึ่งเพราะปลูกตึงเตื้อนะก็จะให้มันดีไปเลยนี่นะฮะตั้งไว้ว่าเก้าหนึ่งจะอยู่ประมาณ200บาทนะตีรวมๆไว้ถึงเรื่องของการขุดหลุมเรื่องของการดูแลรักษาเรื่องของน้ำของอย่างไปตัวที่ผ่านมานี่ก็มีญาติโยมหลายคนหลายท่านได้ร่วมให้ร่วมหอมมานะบอกว่าจะเป็นอันแม่สีนวลนะเทียนสันบ้านบ่อแห้วหมู่เก้าบ้านตาเลาะนะอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเพื่อนมากราบนมัสการท่านพระอาจารย์มหาสมชาติเพราะว่าอาจารย์มหาสมชาตินั้นเพิ่นเดินธรรมยาตรามาถึงเติงตันที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตก็มาพักนะอยู่นี่นะมาปฏิบัติศีลมาปฏิบัติธรรมอยู่นี่ได้ระยะหนึ่งนะฮะมีคุณโยมแม่สุทัศน์ดีมูลนะร่วมทําบุญต้นไม้มา1ต้นนะรวมไปจนถึงญาติโยมแห่งหลายผู้หลายคนนะที่บ่ได้เอ่ยนามนะที่บ่ได้เอ่ยนามก็มีคุณโยมพรธนาปโยนะอยู่ที่บ้านแม่ป่านตําบลช้างเครื่องอําเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ก็ร่วมบุญมานะมาห่วมบุญซื้อต้นไม้ก้าไม้นะฮะเอามาปลูกกันในวันครบรอบ10ปีของที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตก็คือ1ทศวรรษของที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตก็อู้เอิญเชิญชวนญาติโยมเนอะได้มาห่วมบุญกันก็ยังเหลือแฮมจัดเมินอยู่ในช่วงเดือนสิงหาแต่ว่าตอนนี้ก็ระดมทุนไปนะท่านใดจะห่วมบุญเป็นต้นไม้นะก็ห่วมบุญกันบ้านก่อนเนี้ยก็มีแม่แจ่มเรือนใสนะกับอัญญาติธรรมหลายคนก็ได้ห่วมบุญมาโดยนะแม่แจ่มเรือนใสที่เวียงท่าการสันปะตองเชียงใหม่และแหมหลายคนที่บ่ได้เอ่ยนามบ่ได้เอ่ยชื่อแต่ใจกล้าไม้เนี่ยหลายร้อยต้น12ไร่เนี่ยมันคงใจกันหลายร้อยต้นเลยทีเดียวล่ะต้นกล้าลำไยต้นกล้าเงาะนะกล้ามาฟางนะกล้าแอปเปิลสตาร์เห็นนะกล้ามายงชิดที่มันบะพัดใบก็จะมีไม้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้ผลเพราะว่าเฮามองประโยชน์ตั้งหน้านะถ้าปลูกวันนี้เนี่ยก็แฮม5ปี10ปีก็ได้หน่วยได้ลูกนะเอามาตากินนะส่วนร่มเงาเนี่ยนักศึกษาสามเณรแล้วก็นักปฏิบัติธรรมที่เพิ่นมาปฏิบัติธรรมณที่พักสงฆ์สราบรรณมาภิวัตเนี่ยก็จะได้ไปกางกดกางเต็นท์นอนอยู่พื้นต้นไม้นะร่มเย็นเป็นสุขดีนะปลูกเป็นแถวปลูกเป็นแนวเป็นยะเป็นยังเนี่ยนะมาเป็นร้อยเป็นพันก็บ่มีปัญหาละไปทำจัดกิจกรรมเป็นที่พักเพื่อคนในมาใช้โดยเฉพาะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มาจัดกิจกรรมนะที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตพูดถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ทำให้ระลึกนึกถึงปีที่แล้วนะแต่วานี้นะฮะครบรอบที่1ปีที่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาสร้างฝ่ายชะลอน้ำนะที่หลังวัดท่านก็จับกับเหตุการณ์ที่อาตมาภาพประสบกับปัญหาสุขภาพนะไขมันในเส้นเลือดตีบตันแล้วก็ไขมันในเส้นเลือดมันเยอะทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองประทันนะก็เลยเกิดภาวะช็อกขึ้นมานะหายจากวงการการจัดรายการวิทยุไปเป็นเดือน2เดือนนะฮะนะเป็นเดือน2เดือนเลยทีเดียวช่วงมีนาเมษาประมาณเนี้ยนะฮะ
สองเดือนจัดรายการก็ทำให้สุขภาพมีปัญหามากพอสมควรจนถึงขั้นที่บ่หู้เนื้อหู้ตัวนะถึงขั้นสลบไปนะเป็นลมไปก็ไปรักษาหลายที่นะถึงโรงพยาบาลในแม่เมาะโรงพยาบาลลำปางโรงพยาบาลพิษณุโลกนะหลายที่ก็มาประสบความสำเร็จจนกระทั่งนะวันที่16เมษายนนะพุทธศักราช2564เนี่ยก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลปราสาทเชียงใหม่ซึ่งท่านพระอาจารย์สมชาติก็ได้ประสานงานกับอาจารย์ดร.วิสิทธิ์พระอาจารย์ดร.วิสิทธิ์เพื่อนมีลูกศิษย์ลูกหาที่ท่านเนาะก็ไปตรวจเช็คสแกนสมองก็พบว่าตอนนี้ไขมันในเส้นเลือดมันสูงมากจนทำให้เลือดนั้นมันไปเลี้ยงสมองบัดดันสมองมีปัญหาก็มีตาฟางตาลายมึนหัวเมาหัวสลบไปดีมันบัดแตกไขมันเลือดมันบัดแตกเส้นเลือดแตกในสมองนี่ก็ยาวเลยท่านผู้ฟังคำนี้นะรักษาบ่หายละนะฮะก็ยังดีที่มาก่อนมันจะแตกนะก็เลยรักษาใจเรื่องของการฉันยาโอ้ตอนแรกๆนี่ก็ฉันเยอะมากนะฮะยาแต่ตอนนี้ก็พอสมควรฉันทุกวันถึงวันนี้นะฮะก็ทำให้สุขภาพเริ่มดีขึ้นไขมันในเส้นเลือดลดลงเดี๋ยวก็จะไปตรวจแฮมกัมนึ่งในวันที่8เมษายนไปที่จังหวัดเชียงใหม่8เมษายนก็จะไปเช็คสุขภาพประจำ3เดือนเปิ้นหมอเปิ้นนัด3เดือนมาปะกันเตื้อ3เดือนมาปะกันเตื้อเนี่ยแล้วก็ส่งยามาให้ตลอดฉันกันตลอดอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วเมื่อตะวานี้นะครบรอบ1ปีพอดีนะกับการอันประสบเรื่องปัญหาสุขภาพนะเอาละนะผู้ฟังผู้เรื่องสัพเพเหระเพราะว่าจะเป็นเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคโควิดเพราะว่าจะเป็นเรื่องของการตกของฝนเรื่องของลมพายุเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศอู้ถึงเรื่องของพระเจ้าสี่สองเมืองม่อนพระสี่สองเมืองซึ่งก็จะมีการทำบุญกันในวันที่18นี้มีการพุทธพิเศษเหรียญวันที่19มีเรื่องของการยกยอดชัดญาติโยมมาปูจาเหรียญมาผูกผ้าแพรมาห่วมบุญละกันวันที่19เป็นเรื่องของขวตาลหัววัดหัววาถึง2หัววัด2หัววานะประมาณการ18 19แล้วก็20แล้วอู้ถึงเรื่องงานครบรอบ1ทศวรรษหรือว่า10ปีของที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรในวันที่17สิงหาคมนะพุทธศักราช2565ตอนเช้าก็จะมีพิธีนะเรื่องของงานพิธีสงฆ์มีการเจริญพระพุทธมนต์น้อยหนึ่งนะฮะมีการกินการตานนะเสร็จแล้วก็จะมีการปลูกต้นไม้นะหลังจากปลูกต้นไม้แล้วก็มาล้างไม้ล้างมือรับประทานอาหารในภาคบ่ายก็เป็นเวทีเสวนานะคุณค่าและความหมายของที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรในรอบ1ทศวรรษที่ผ่านมาว่ามันเพื่อประโยชน์อย่างกับพี่น้องชาวบ้านพ่องคนก็มาร่วมอู้กันแล้วก็ได้บอกบุญญาติโยมว่าตอนนี้กำลังระดมทุนนะซื้อกล้าไม้กล้าละ200บาทซึ่งก็ใจกันนักอยู่นะฮะเป็นหลายร้อยกล้านะฮะก็ที่ผ่านมาก็มีญาติโยมได้ร่วมบุญร่วมหอมกันมานะครับก็ประมาณสัก 4-5 คนเนี่ยนะฮะก็พอนักเตื้อก็ต้องการนักอยู่ก็เรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังนะมาร่วมบุญซื้อกล้าไม้นะเอามาปลูกกันในช่วงวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2565นะฮะอันท่านผู้ฟังก็อู้ถึงเรื่องสถานการณ์โควิดด้วยว่าตอนนี้ก็แพร่ระบาดกันนักเน้อติดกันก็หมื่นกว่าๆนะฮะทั่วประเทศตายกว่า60เพราะฉะนั้นต้องป้องกันตัวเองต้องรักษาดูแลสุขภาพตัวเก่าด้วยทีนี้มาถึงสถานการณ์ที่อู้มาทั้งหมดเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเครียด
ความบาดสบายอกบาดสบายใจโดยเฉพาะภาวะของงานการแพร่ระบาดของโรคโควิดทำให้คนเครียดหนักขึ้นที่จริงมันบ่มีโควิดเนี่ยหลายผู้หลายคนก็เครียดอยู่แล้วกับภาวะเศรษฐกิจภาวะการเมืองภาวะสังคมเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันก็ทำให้เฮานั่นเกิดความเครียดขึ้นมาเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังมันจะผ่อนคลายความเครียดมันจะหายความเครียดได้เนี่ยมันมีแนวทางที่จะทำให้เฮานั่นได้ผ่อนคลายได้ไปเจอบทความในอินเทอร์เน็ตนะน่าสนใจนะฮะที่นักจิตวิทยาโดยเฉพาะจิตแพทย์เป็นในอู่ได้เอ่ยไว้บอกว่าเอาวิธีเด็ดจัดการความเครียดให้อยู่มัดตามแบบฉบับนักจิตวิทยาน่าสนใจเก้าวิธีเด็ดจัดการความเครียดให้อยู่มัดตามแบบฉบับนักจิตวิทยานักจิตวิทยาก็ไปศึกษาไปค้นคว้าก็ได้วิธีการในการคลายเครียดมาเก้าวิธีนั่นผู้ฟังทั้งหลายลองฟังพอเสร็จแล้วก็ข้อไหนเอาไปใช้กับตัวเก่าก็เอาไปใช้นะฮะไม่ใช่ว่าฟังแล้วก็หายแซ่บฟังแล้วเอาไปใช้เนี่ยมันได้ประโยชน์ที่สุดทุกอย่างนะเหมือนกับยาดีแค่ไหนถ้าอยู่ในตู้มันก็บ่ดีอยู่ดีแต่ถ้าดีปุ๊บก็เปิดตู้ยาเอายามากินมันก็จะหายอย่างนี้เหมือนกันเอาฟังแล้วมันได้ประโยชน์เอาไปใช้กับตัวเก่ามันก็เป็นประโยชน์กับตัวเก่านะฮะมันบอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยต่อฮือบ่มีข่าวการแพร่ระบาดของโควิด19ในรอบ2ปีของประเทศไทยเนี่ยเฮาก็มีเรื่องฮือเครียดกันอยู่แล้วบ่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องครอบครัวแล้วก็เรื่องที่มันบ่มีครอบครัวและแหมสารพัดสารเพนะฮะที่สามารถทำให้เครียดได้แล้วก็เมื่อเครียดนักๆเครียดมากๆสุดท้ายก็จะทำเมื่อเฮานั้นเป็นเพื่อนสนิทกันครับนักจิตวิทยาแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิทยาไปโดยปริยายเพราะว่าต้องขอคำปรึกษาหรือขอรับการบำบัดนะจากความเครียดนะฮะจากหมอจากนักจิตวิทยาอันเพื่อจะถึงตอนนั้นนะเพิ่นบอกว่าเพื่อจะถึงตอนนั้นเนี่ยเราลองมาพอจุดที่มันจะทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนละลายความเครียดให้มันมดมันเสี่ยงเหี่ยก่อนที่จะไปปรึกษานักจิตวิทยาให้มันลดลงน้อยลงกว่าเก่าเหี่ยก่อนนะเราก็สามารถทำได้ในชีวิตประจำวันของเราซึ่งนักจิตวิทยาเปิ้นก็เอามาเรียงไว้นะเป็น9ข้อนะฮะเอาลองมาพอท่านผู้ฟังทีละข้อทีละข้อก็มันหังเครียดล้ําไปนี้นะเบิดกับข้าวแตงโมเอียวันค่ำเบิดเครียดกับอันอย่างก็ผู้จัดการส่วนตัวความส่วนตัวของแตงโมนะอย่างกระติกกระเทิบนั่นนะเบิดกับเครียดกับแม่แตงโมเพราะฉะนั้นตอนนี้เอามาคลายเครียดกันก่อนนะมาดูวิธีการจัดการความเครียดของนักจิตวิทยาซึ่งมีอยู่9วิธีวิธีแรกท่านผู้ฟังเพื่อนบอกให้เราสังเกตตัวเก่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยท่านผู้ฟังเวลาที่เรามีความเครียดเรามักจะปล่อยให้ตัวเก่าเนี่ยเครียดอยู่อย่างอั้นจนบ่ได้แก้ไขแล้วก็กลายเป็นโรคเครียดเรื้อรังในที่สุดดังนั้นแล้วเนี่ยในการพิชิตความเครียดตามแบบฉบับของนักจิตวิทยาเนี่ยเพิ่นก็เลยแนะนำว่าเฮาควรสังเกตตัวเก่าอยู่เสมอว่ากำลังหัวฮ้อนกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่ก่อนนะหัวใจเต้นเร็วอารมณ์เวียงวีนนักผิดปกติก่อเฮากินข้าวได้น้อยลงกะเฮาขับถ่ายยากก่อเฮานอนบ่ค่อยหลับกะนะหรือว่าเรื่องอื่นๆนะอันเพราะอาการที่ร่างกายมันแสดง
ออกมาเหล่านี้เนี่ยท่านผู้ฟังเป็นสัญญาณบอกว่าเฮาเนี่ยกำลังมีความเครียดเมื่อเฮาจับสังเกตได้แล้วก็สามารถผ่อนคลายความเครียดได้เร็วจับได้เร็วก็ผ่อนคลายได้เร็วเพราะฉะนั้นข้อแรก สังเกตตัวเก่านะอันว่าเฮากำลังหัวฮ้อนกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่ก่อหัวใจเต้นเร็วก่ออารมณ์วินเวียงขึ้นลงขึ้นลงอ๋อกินข้าวนักกินข้าวน้อยไปกะครับถ่ายยากกะนอนบ่หลับกะอย่างเงี้ยนะฮะต้องสังเกตพอถ้าเฮาฮู้ว่าเออเครียดแล้วเฮ้ยก็ผ่อนคลายความเครียดลงอันนี้ข้อแรกเนาะอันที่สองผ่อนคลายจิตใจการผ่อนคลายจิตใจตามแบบฉบับของนักจิตวิทยาเพื่อลดความเครียดสามารถทำได้หลายรูปแบบท่านผู้ฟังโดยวิธียอดนิยมก็คือการคุมการควบคุมลมหายใจนะลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็คือเฮือกหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆนะเมื่อหายใจเข้าลึกออกยาวเนี่ยร่างกายของเราก็จะได้รับออกซิเจนแบบมีคุณภาพทำให้ใจเย็นลงสมองปลอดโปร่งมีสติในการกึดแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้นแล้วก็ความเครียดนั้นก็จะสามารถลดลงได้ตามลำดับนะต้องผ่อนคลายความเครียดโดยการหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวอ้าวท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่เนี่ยเลยเนี่ยเลยตอนเนี้ยนะฟังอยู่เนี่ยทำเลยหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆเป็นประจำประจำสม่ำเสมอหรือจะเอาการจะทำสมาธิมาใช้ก็ได้นะการทำสมาธิทำได้ในการลืมตาโลกมืนตาทำได้นะหายใจเข้าลึกๆกำหนดในใจพูดหายใจออกยาวๆโทเข้าพูดออกโทนะอารมาภาพเนี่ยนั่งสมาธิถึงวันละ15นาทีทุกวันนะตอนตีห้าเกิงตีห้าเกิงนี่จะทำวัดสวดมนต์สวด15นาทีนั่ง15นาทีนะก็เป็นอันเซตกิจกรรมทำวัดสวดมนต์เช้าทุกวันทำทุกวันแล้วก็ญาติโยมขันโยมที่วัดเนี่ยนะก็ทำกันทุกวันสวดจนมาต้องใช้หนังสือสวดมนต์แล้วนะสวดได้หมดแล้วอันเนี้ยก็ทำเพื่อจิตวิทยาทำเพื่อเป็นการบำบัดใช้จิตวิทยากับตัวเก่านะฮะอันนี้เรื่องที่สองการผ่อนคลายจิตจักอันที่สามท่านผู้ฟังอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันผ่อนคลายคือเขาจะสังเกตได้ง่ายๆเลยว่าตามร้านกาแฟตามคาเฟ่ต่างๆเนี่ยมักจะจัดบรรยากาศที่น่าหนีงานมีการหนีงานไปนั่งในร้านกาแฟนั้นมีทั้งเพลงเพราะๆนะเครื่องดื่มกาแฟกาโกโก้กาชาเขียวกาอย่างเงี้ยมันดีมันลำแล้วก็การจัดแต่งร้านด้วยสีออกมันแนวอบอุ่นนะแนวสบายสบายเนี่ยก็ทำรู้สึกผ่อนทำให้รู้สึกผ่อนคลายนะอันถ้าเราเครียดกับการกับงานนะเครียดกับการอย่างมูทำงานออฟฟิศเนาะก็ต้องหนีมาพักผ่อนตามร้านมูนี้หรือจัดที่ทำงานเนี่ยมีต้นไม้ใบหญ้านะมีบรรยากาศเหมาะๆต่อการจะทำงานคือสภาพแวดล้อมมันผ่อนคลายมันผ่อนคลายมันสบายอกมันสบายใจนะอันนี้อันที่สามนะอันที่สี่ทำกิจกรรมที่ชอบนะเพิ่นบอกว่าหลังเลิกงานก่อนปิดบ้านอย่าอ่อนเพลียอย่าปิดบ้านด้วยความอ่อนเพลียลองปลาตัวเก่าเนี้ยไปทำกิจกรรมที่ทำให้รู้สึกตื่นเต้นรู้สึกสดชื่นกันพ้องเช่นนะไปเดินแอลไปห้างสรรพสินค้าดูหนังฟังเพลงออกกำลังกายกินข้าวในร้านที่มันมีบรรยากาศดีๆอ่านหนังสือเพื่อผ่อนคลายหาเวลาเพื่อตัวเก่า
ถ้ายังเป็นพี่น้องที่ฟังวิทยุอยู่ก็เปิดรายการธรรมะฟังนะจะได้ผ่อนคลายโดยการทำกิจกรรมที่ชอบนะฮะอันที่5หาสาเหตุเพื่อแก้ไขเหมือนกับกรรมพระที่เปิ่นบอกว่าตุกดับได้จากเหตุนั่นก็คือการจะหาทางออกจากความตุกได้เนี้ยเฮาต้องหาให้เจอก่อนว่าประตูทางเข้าที่ทำเฮามาอยู่ในวังวนของความตุกเนี่ยมันคืออะไรอย่างหากความตุกหรือว่าความเครียดของเฮานั้นมาจากงานบอกว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหัวหน้าหรือว่าภาระงานลองปรึกษาหารือกับผู้บริหารองค์กรในการปรับเปลี่ยนโยกย้ายก็ช่วยผ่อนคลายความเครียดแล้วก็อันการจัดการจัดงานให้มันเป็นกิจลักษณะมันก็ผ่อนคลายเรื่องของภาระงานนะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้หาสาเหตุที่มันทำให้เกิดทุกข์แล้วก็ดับเหตุนั้นเหมือนที่พระโมคคัลลานะพระสารีบุตรพระสารีบุตรไปเจอพระอัสสชิก็ถามว่าพระอัสสชิดูหน้าเลื่อมใสศรัทธาแท้นะสอนผมครับเหรอว่าท่านหูอะไรยังมาพ้องเนี่ยนะพระอัสสชิก็บอกว่าเฮาบ่ฮู้อะไรยังแต่ว่าพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเฮานี่ฮู้นักเพิ่นสอนว่าเยธรรมาเหตุปพวาเตสังเหตุงตถาคตโตเตสันจะโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสัมมโนนะสิ่งใดเกิดแต่เหตุสิ่งนั้นก็ต้องไปดับที่เหตุท่านทุกอย่างนั้นมีเหตุมีผลพระสมณะโคดมศาสดาของเฮาสอนอย่างอั้นเนี่ยอันสารีบุตรก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธานะเกิดดวงตาเห็นธรรมนะอันนี้เป็นต้นเนาะก็คือหาสาเหตุของปัญหาเพื่อแก้ไขนะอันที่6ท่านผู้ฟังการพัฒนาตัวเก่าการพัฒนาตัวเก่าเนี่ยท่านผู้ฟังนอกจากจะเป็นการทำเพื่อเฮานั้นเติบโตในทางสติปัญญาแล้วเนี่ยยังสามารถทำเพื่อเฮาพักรบจากศึกต่างๆที่ทำเพื่อเฮาเครียดนะบอกว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเพื่อนร่วมงานหัวหน้างานแล้วก็ยังสามารถทำเพื่อเฮานั้นได้ผ่อนคลายด้วยการเปลี่ยนบรรยากาศนะทำให้เรานั้นเกิดไอเดียเกิดกิจกรรมขึ้นใหม่ๆในการรับมือกับปัญหาที่เข้ามามีแนวทางการวางแผนชีวิตที่มันสร้างสรรค์ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยสามารถช่วยให้เรานั้นผ่อนคลายความเครียดลงได้นักเลยทีเดียวอันนี้ก็คือการพัฒนาตนเองอันที่6นะฮะอันที่7มองโลกในแง่บวกนะมองโลกในแง่บวกคือต่อเฮ้อทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้มันเลวร้ายสำหรับเฮาท่านผู้ฟังแต่เฮาก็บ่ควรซ้ำเติมด้วยกันใจให้กับตัวเก่านะซึ่งนักจิตวิทยาเนี่ยเพิ่นก็แนะนำว่าการมองโลกในทางบวกเนี่ยหรือการหามุมที่ดีของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นการแสดงความใจดีต่อตัวเก่าแห่งแบบหนึ่งเพราะอย่างท่านผู้ฟังถึงเป็นอย่างอั้นเพราะมันทำให้เรานั้นยังสามารถรู้สึกดีมีความหวังถึงแม้ว่าจะเกิดเรื่องร้ายๆกับเราขึ้นแล้วการมองโลกในแง่บวกนี้ยังช่วยให้เรานั้นมีกำลังใจนักขึ้นแล้วก็มีแรงบันดาลใจในการแก้ไขปัญหาชีวิตซึ่งสามารถทำให้ความเครียดนั้นมันทุเลาเบาบางไปได้ตัวอย่างที่อาตมาภาพเล่าให้ฟังมันๆนะตู้ลุงดีนะมองโลกในแง่ดีขโมยขโจรมาลักตู้บริจาคในนิหารไปแล้วพระลูกวัดมาบอกตู้ลุงดีตู้ลุงดีเป็นเจ้าอาวาสโลกอันตู้ลุงบัดเดี๋ยวนี้โจรลักตู้บริจาคในวัดในศาลาในนิหารไปเห็นแล้วตัวลุงดีก็บอกว่าภัยได้เป็นอะไรยังก็มีการสู้อะไรยังกันก็บอกมีครับเออก็ดีบ่ได้เจ็บบ่ได้เป็นผมรอบหนึ่งมาเอาพระไปปะเข้าใส่ขโมยมาลักตู้บริจาคในวิหารขโมยข
สู้กับตัวเจ้านะแต่ก็หนีไปได้ต้องมาพระกลับมาบอกตัวลุงดีตัวลุงดีก็บอกว่าดีละที่บ่บาดเจ็บนะที่บ่เป็นอันอย่างนักนั่นอันแหมอันหนึ่งมาละมาแหมกับมึงแต่ทีนี้พระโดนทำร้ายขโมยบุบหัวพระแล้วก็ลากตัวบริจาคไปพระลูกวัดก็มาแรงงานตัวลุงดีตัวลุงดีก็บอกว่าเออยังดีที่บาดตายบาดเจ็บบาดใดแหมรอบหนึ่งนี่ตายแท้นะมาบอกตัวลุงดีว่าอ่านตัวลุงเสิร์ชสู้ครับคนร้ายที่มาลักตู้บริจาคในวิหารตอนนี้ตัวลุงเสิร์ชโดนบุกตายไปแล้วตัวลุงนี้ก็บอกว่าเออตายไปก็ดีละจะได้หมดทุกข์หมดโศกนะอันนี้ก็ยีหมดเลยคือในความเลวร้ายเนี่ยมันมีสิ่งดีๆซ่อนอยู่แล้วแต่เราจะมองนะมุมมองไหนนะฮะเหมือนที่เปิ้ลบอกอ่ะสองคนยนต์ตามช่องคนหนึ่งเห็นคนตมคนหนึ่งตาแหลมคมเห็นแสงดาวอยู่พราวพรายนะมันอยู่ที่เราจะมองในวิกฤตมันมีโอกาสในความผิดพลาดนั้นมันมีการแก้ไขนะในมุมลบนั้นมันมีมุมบวกดีๆซ่อนอยู่อันนี้ก็คือมองโลกในแง่บวกท่านผู้ฟังเป็นเทคนิควิธีการในการแก้ความเครียดเก้าอย่างอันนี้เป็นอย่างที่7อย่างที่8เปิ้นบอกว่าอย่าลืมเล่าสู่กันฟังนะอย่าลืมเล่าสู่กันฟังปัญหาที่มันนักกกนักใจสามารถเบาลงได้เพียงแค่เฮาเปิดใจเล่าให้คนที่สนิทใจฟังถึงแม้ว่าผู้ที่รับฟังนั้นบ่สามารถจะช่วยอันยังเฮาได้ในขณะนั้นนะแต่การแบ่งปันของเฮาเนี่ยแบ่งปันเรื่องราวของเฮาเนี่ยคือคนที่ไว้ใจได้ฟังเนี่ยและมีคนรับฟังอย่างตั้งใจเนี่ยมันก็จะทำให้เฮานั้นรู้สึกว่าเออมีคนเข้าใจเฮ้ยมีคนที่เกิดความรู้สึกวอบไปกับเฮาแต่ในกรณีที่มีความตกใจแต่บ่ฮู้จะเล่าให้ใครฟังก็สามารถเล่าให้นักจิตวิทยาหรือว่าผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเนี่ยฟังเปิ้นก็มีสายด่วนเนาะของนักจิตวิทยาสามารถโทรไปปรึกษาโทรไปอู้ไปเอ่ยได้มันก็เป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำเมื่อเกิดการผ่อนคลายโดยการเล่ากันโดยการบอกกันโดยการอู้เอ่ยให้กันฟังนะฮะอย่างสุดท้ายท่านผู้ฟังอย่างที่9ขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยานะเป็นขั้นสุดท้ายเป็นอันสุดท้ายในวิธีการคลายความเครียดคือในกรณีที่ความเครียดเนี่ยมันนักหนาแล้วก็นำพาโรคต่างๆมาหาเฮาทั้งโรคทางกายก็ดีโรคทางใจก็ดีวิธีแก้ไขที่ดีก็คือการรักษาบอกว่าจะเป็นการรักษาโรคทางกายจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางแล้วก็การรักษาตุกทางใจจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาที่พร้อมจะใช้ความรู้ความสามารถแล้วก็ทักษะที่มีในการผ่อนคลายความเครียดแล้วก็ปาเฮาออกจากความทุกข์ได้นะถ้าเฮาปรึกษากับเปิ้นก็จะหันช่องทางเปิ้นก็จะฮื้อแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้นๆอันนี้เป็น9วิธีการในการคลายความเครียดในการจัดการกับความเครียดนะของนักจิตวิทยาซึ่งเป็นบทความนะที่อาตมาภาพได้เอามาจากอินเทอร์เน็ตเพิ่นบอกว่า9วิธีเด็ดจัดการความเครียดให้อยู่มัดตามของนักจิตวิทยานะข้อแรกเปิ้นเฮานั่นสังเกตตัวเก่าสังเกตหันถึงอารมณ์ความรู้สึกของตัวเก่าข้อที่2เปิ้นเฮาเปิ้นเฮานั่นผ่อนคลายนะจิตใจควบคุมลมหายใจทำลมหายใจให้มันหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆนะผ่อนคลายอันนี้คนที่ทำสมาธิเนี่ยได้อันนี้เลยเพราะการทำสมาธิเนี่ยเป็นการผ่อนคลายเป็นการปรับสภาพจิตใจนะทำให้จิตใจสุขจิตใจสงบจิตใจเย็นลงอันที่3อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันผ่อนคลายถ้า
ว่าสามารถจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันผ่อนคลายได้กับจัดสภาพแวดล้อมให้มันผ่อนคลายนะให้มันสะอาดสะอ้านให้มันร่มเย็นให้มันสุขสบายนะฮะให้มันตึงเครียดอันที่4ทำกิจกรรมที่ชอบนะเฮาชอบอันหยังเฮาก็ไปเฮ็ดแต่ต้องเป็นกิจกรรมเชิงบวกเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์นะก็จะทำให้เฮานั้นผ่อนคลายอันที่5หาสาเหตุเพื่อแก้ไขอันนี้เหมือนกับหลักของพระพุทธศาสนานะที่บอกว่าเรื่องหรือว่าเหตุเกิดที่ไหนก็ดับที่นั่นนะบ่ฮือมันไปดับที่อื่นเกาถูกที่คันนะอย่างที่เพิ่นว่าเกาถูกที่คันเหตุเกิดที่ไหนดับที่นั่นเสาะหาสาเหตุแล้วก็ดับที่สาเหตุนั้นนะอันนี้คือข้อที่5นะฮะข้อที่6พัฒนาตัวเก่าให้มันสูงขึ้นให้มันดีขึ้นให้มันมีคุณภาพมากขึ้นมากับยาทำเมื่อเฮานั่นลดปัญหาน้อยลงจากการทำงานของเฮาจากการใช้ชีวิตของเฮาเพราะว่าเฮามีทักษะละเฮามีวิธีการละเพราะว่าเฮาได้พัฒนาตัวเก่าละพัฒนาความรู้ความสามารถต่างๆนะมันก็จะเนี่ยอันอย่างได้คล่องขึ้นอันอย่างได้ดีขึ้นนะฮะแถมอันนึงคือมองโลกในแง่บวกมองโลกในแง่ดีนะบ่ได้มองโลกในแง่ร้ายเพราะว่ายังชั่วมันก็มีดีผสมอยู่ในวิกฤตมันมีโอกาสในความผิดพลาดมันมีการแก้ไขซ่อนอยู่ในหั่นนะในร้ายก็มีดีอยู่ในหั่นมันซ่อนอยู่หั่นก็มองโลกในแง่ดีนะมองโลกในแง่บวกอันที่8นะบ่ได้ลืมเล่าสู่คนอื่นฟังนะอย่างน้อยก็คนที่เฮาไว้ใจได้คนที่สนิทสนมกันหรือนักจิตวิทยาเพิ่นก็มีเปิดคอลเซ็นเตอร์คือคนโทรเข้าไปปรึกษาหารือนะโทรเข้าไปห่วมอู้ห่วมเอ่ยคือคำปรึกษาได้อย่างได้อย่างนี้นะฮะแล้วข้อสุดท้ายก็คือขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยานะถ้ามันเป็นนักหนาหนาก็ต้องอาศัยนักจิตวิทยาเพื่อจะรักษาสุขภาพทั้งกายสุขภาพทั้งใจนะเพราะว่าคนที่เป็นโรคเครียด